ท่านก็ให้พรแล้วก็ฝากปัญหาจังหวัดชายแดนไว้นะครับว่าถ้าเราช่วยกันทำให้ปัญหาความโศกเรียบร้อยดีขึ้นแล้วก็อยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนั่นก็คือตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่จะได้แถลงต่อสภาต่อรัฐสภาในอีกวันสองวันข้างหน้านี้ในการที่จะฟื้นฟูในการที่จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนเพราะเราต้องถือว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ไปพอสมควรแล้วบัดนี้เมื่อเหตุการณ์ความสงบเรียบร้อยเริ่มดีขึ้นเนี่ยการพัฒนาจะต้องทำเป็นทวีคูณจากในภาวะปกตินะครับถ้าเราทำในภาวะปกติสัก5เนี่ยเราต้องทำในภาวะนี้ให้กับ3จังหวัดเนี่ยต้องได้ระดับ10เพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจแล้วก็นี่คือพรที่ท่านเจ้าคณะหนใต้ได้มอบให้เมื่อสักครู่นี้ครับการที่ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้มาตลอดรอบนี้ครั้งนี้มีโอกาสขนาดนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องคนส่วนค้าคนใต้คนไทยโดยเฉพาะคนภาคใต้เราเนี่ยครับกับปฏิบัติการเข้าไปทำงานครั้งนี้วันนี้ได้บทสรุปกับนโยบายที่จะแถลงพรุ่งนี้ผมคิดว่าหลายส่วนนะครับจากการที่ได้นำเอาแนวนโยบายของพรรคไปใส่ไว้ในนโยบายของรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้นำหลายประเด็นที่เสนอแนะไปได้ใส่ไว้ในนโยบายของรัฐบาลแล้วต่อไปนี้ก็เมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายในนามรัฐบาลแล้วเนี่ยกระทรวงต่างๆก็จะต้องนำเอานโยบายรัฐบาลไปแปลงเป็นนโยบายกระทรวงระดับกระทรวงต่อไปแล้วก็เปลี่ยนจากนโยบายกระทรวงก็ไปเปลี่ยนเป็นแผนงานโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเร่งด่วน12เรื่องที่รัฐบาลจะแถลงต่อสภานั่นก็เป็นถึงเรื่องที่เร่งด่วนต้องทำภายใน1ปีนะครับแต่ว่ามันยังมีนโยบายอื่นๆที่คิดว่าต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันซึ่งในหลายประเด็นเนี่ยในครอบคลุมทุกมิติผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนรายละเอียดนั้นแต่ละกระทรวงก็คงจะนำไปสู่การไปแปลงเป็นนโยบายของแต่ละกระทรวงต่อไปครับ